าคุยวันนี้เชื่อว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับค่ะหลับหลับตื่นตื่นนอนหลับไม่สนิทตื่นมาไม่สดชื่นทำให้เวลาไปทำงานมีอาการง่วงนอนแต่ก็ยังไม่กล้ากินยานอนหลับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นขนาดไหนถึงควรที่จะกินยานอนหลับแล้วยานอนหลับจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้เราไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาเภสัชกรณัฐบดินทร์แก้วกำเภสัชกรปฏิบัติการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลายท่านที่อาจจะมีอาการนอนไม่หลับค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบหลับๆตื่นๆหลับไม่สนิทหรือว่าเวลาที่เราหลับไม่สนิทตื่นมานะคะจะไม่สดชื่นทำให้เวลาไปทำงานเนี่ยเราอาจจะเกิดอาการง่วงบางคนนะคะไม่กล้าที่จะกินยานอนหลับแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรานอนไม่หลับถึงขั้นไหนขนาดไหนเราถึงจะเริ่มกินยานอนหลับอะค่ะคือการนอนไม่หลับนะครับทางการแพทย์เรียกว่าอินซอมเนียนะครับเป็นภาวะอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับตั้งแต่ภาวะที่เรียกว่าหลับยากนะรวมถึงการตื่นง่ายในเวลากลางคืนนะครับซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับสำหรับท่านที่มีอาการนอนไม่หลับอย่างน้อยประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนนะครับอาการนี้เรียกว่าควรจะพบแพทย์นะครับเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะนอนไม่หลับนะครับอย่างที่บอกให้พบแพทย์เนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้พบแพทย์แล้วเราซื้อยามารับประทานเองได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยยาที่ใช้ในการรักษาอาการนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเป็นยาที่มีผลต่อการทำงานของสมองและก็สารสื่อประสาทนะครับดังนั้นในการใช้ยาก็ต้องอยู่ในการดูแลหรือควบคุมของแพทย์ในอย่างใกล้ชิดนะครับส้มเคยได้ยินว่าถ้าเรากินยานอนหลับเนี่ยค่ะจะทำให้สมรรถภาพของการทำงานของสมองลดลงอะค่ะจริงไหมคะจริงนะครับเพราะว่ายาที่ใช้ในการรักษาอาการนอนไม่หลับเนี่ยนะครับจะมียาหลายกลุ่มนะครับเช่นยากลุ่มเบนโซเดอะซิปีนแล้วก็กลุ่มแอนซีดีเพสแตนต์นะครับซึ่งยาเหล่านี้เนี่ยออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองและก็สารสื่อประสาทนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะดื้อยาหรือที่เราเรียกว่าทอลเลอแรนซ์นะครับหมายความว่าเราใช้ยาในระดับหนึ่งแล้วไม่ได้ผลทำให้เราต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยานะครับการแก้ไขปัญหาสำคัญของการนอนไม่หลับเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องแก้ไขที่สาเหตุนะครับภาวะนอนไม่หลับก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นอาจจะมาจากยาที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำมาจากโรคที่เราเป็นอยู่นะครับรวมถึงมาจากความเครียดหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยต้องแก้ที่สาเหตุนะครับก่อนที่จะใช้ยาจริงๆนะครับอย่างที่บอกมามีวิธีอื่นๆไหมคะที่อาจจะช่วยทำให้เราบอกว่านอนหลับง่ายขึ้นนะคะวิธีง่ายๆนะครับเริ่มแรกก็คือเริ่มที่เราปรับพฤติกรรมของตัวเองก่อนนะครับเช่นเราเริ่มเข้านอนให้ตรงเวลาแล้วก็ต้องตื่นให้ตรงเวลานะครับแล้วก็งดออกกำลังกายอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนนอนนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟรวมถึงบุหรี่เองเนี่ยก็มีนิโคตินนะครับซึ่งนิโคตินเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับยากมากขึ้นรวมถึงการงีบระหว่างเวลากลางวันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทำให้เราหลับยากนะครับรวมถึงการรู้จักจัดห้องให้เหมาะสมต่อการพักผ่อนนะครับเช่นไม่ให้มีแสงจ้าเกินไปมีอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปหรือบางท่านอาจจะมีการใช้น้ำมันหอมระเหยช่วยให้ผ่อนคลายจะได้หลับง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ช่วยฝากค่ะว่าเราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็มีข้อควรระวังยังไงบ้างคะคือยานอนหลับนะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองและก็สารสื่อประสาทดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะยาในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดอาการdrug interaction หรือที่เรียกว่าอันตรกิริยาระหว่างยาได้นะครับรวมถึงยาเหล่านี้ก็อาจจะมีผลต่อโรคประจำตัวของเราได้นะครับดังนั้นแล้วการปรับพฤติกรรมและก็การแก้ไขสาเหตุที่ถูกต้องเนี่ยจึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับยานอนหลับที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะใครที่นอนไม่หลับลองปรับพฤติกรรมการนอนดูก่อนนะคะอาจช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแต่ถ้าใครที่ลองทำแล้วยังมีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันนานเป็นเวลา3เดือนแนะนำควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องค่ะ